คุณธนกรวังบุญคงชนะที่อยู่ในรวมไทยสร้างชาติด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็พูดถึงความพร้อมว่าจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเนี่ยนะครับเห็นว่าจะใช้วันเสาร์นี้นะครับ25มีนาคมคือเดิมทีเนี่ยตอนแรกเนี่ยวางเอาไว้ว่าห้วงสัปดาห์นี้จะเปิดรายภาคเลยแต่สุดท้ายตัดสินใจเคาะกันใหม่นะครับเป็นวันเดียววันเดียวก็คือวันเสาร์ที่จะเปิดตัวทั้งหมด400เขตซึ่งตอนนี้มีครบหมดแล้วนะครับเตรียมพร้อมกันในแต่ละภาคซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดตัวเสร็จก็จะมีการเปิดเวทีปราศัยใหญ่ในทุกภาคด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์จะขึ้นเวทีปราศัยด้วยส่วนประเด็นอีกเรื่องนึงที่จับตากันเนี่ยก็คือการจัดลำดับบัญชีรายชื่อลำดับที่1ยังคงเป็นชื่อของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประชาชนชื่นชอบได้รับความไว้วางใจน่าจะให้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้บัญชีรายชื่อว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยคือเหมือนกับให้ไปถามท่านนายกเองด้วยเหมือนกันนะคุณธนากรบอกอ่ะอยู่ที่ท่านจะตัดสินใจด้วยขณะเดียวกันพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยโอ้โหล่าสุดปล่อยคลิปรัวๆเลยนะคะเป็นคลิปหาเสียงนั่นแหละคุณผู้ชมแม้ท่านนายกบอกว่าผมไม่ได้มาหาเสียงแต่เพจรวมไทยสร้างชาติอะค่ะปล่อยคลิปชุดใหม่มาอีกแล้วคุณผู้ชมคะหลังจากก่อนหน้านี้ปล่อยคลิปที่ชื่อว่าไอติมภายใต้แคมเปญทำแล้วทำอยู่ทำต่อนะคะจนได้รับเสียงตอบรับดีมากล่าสุดค่ะได้เผยแพร่คลิปหาเสียงชุดใหม่อีก2ชุดนะคะชื่อว่าคลิปทำเยอะอีกคลิปนึงชื่อว่าหวยค่ะผ่านทางเพจพรรครวมไทยสร้างชาตินี่ค่ะโดยคลิปชุดทำเยอะเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมนโยบายมาตรการต่างๆในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่อีกคลิปหนึ่งที่เป็นไม้เด็ดไม่แพ้กันก็คือคลิปหวยนะคะพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาลอตเตอรี่ราคาแพงขายเกินราคาเป็นปัญหา7ชั่วโคตรที่ไม่มีรัฐบาลไหนแก้ได้แต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เอาอยู่นะคะโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลให้คอหวยซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บาทซื้อกี่ใบก็ได้ผ่านแอปเป๋าตังก็เป็นนโยบายที่เอามาชูเป็นจุดขายนะครับในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินะครับทีนี้